รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันในวันนี้ดีกว่าบอกได้เลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่เท็ดดี้ชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างเราเดินไปเนี่ยทุกๆ19เราจะเจอกล้วยแขกทอดถ้าคุณมีแค่กล้วยอย่างเดียวคุณจอดสนิทแน่นอนใช่ดังนั้นวันนี้ของเรานี่คือไม่ธรรมดาเราไม่ได้มาจอดสนิทไงเรามาเพื่อพร้อมแล่นพร้อมแล่นเราจะเป็นรวมแขกทอดวันนี้ปกติเขาใช้กล้วยน้ำว้าแต่เราเป็นกล้วยหอมแล้วก็ผิวอาจจะดำนิดนึงเพราะเผลอเอาเข้าตู้เย็นเป็นการผสมอาหารมีมันเทศนะคะมันเทศสีส้มมันเทศสีขาวปกติแล้วก็มันเทศสีม่วงนี่นะดูนะคุณผู้ชมนะน่ากินนะตัวซอสของเราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วโอ้โหน่ากินมากๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันฟู้ดเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโต้นะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันค่ะโดยก่อนทำอาหารเราจะมีการเล่นเกมนิดๆหน่อยๆโดยผู้ชนะเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่เหมือนมีอำนาจมากกว่าในการสั่งคนที่แพ้ให้ทำเมนูนั้นตลอดรายการค่ะคือไม่ค่อยจริงจังเรื่องการทำอาหารจริงจังเรื่องการเล่นเกมมากคือทุกวันนี้เราคอยว่าพีดีเตรียมเกมอะไรให้เราในแต่ละอาทิตย์เพราะว่าอาหารนี่ยังไงเราก็ทำอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชิมกันอยู่แล้วแต่เกมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรไงมาพูดถึงเกมในวันนี้นะครับและเกมของเราในวันนี้ก็คือให้สลับกันบอกชื่อกีฬาที่ใช้ลูกกลมๆในการเล่นครับถ้าใครนึกไม่ออกคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ไปเลยครับอีซี่มากๆเปตองฟุตบอลบาสเกตบอลกอล์ฟเบสบอลเบสบอลไงลูกกลมๆไงรู้วอลเลย์บอลโปโลน้ำเฮ้ยฮอกกี้บกเฮ้ยฮอกกี้บกไม่กลมฮอกกี้บกคืออะไรอ่ะฮอกกี้บกใช้ไม้ตีลูกกลมๆนะครับอะไรกันเนี่ยคุณเท็ดดี้ไม่รู้จักได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยคุณเปลี่ยนเหรออ๋อแชร์บอลโอ้นี่แพ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้คิดไม่ออกอ่ะคุณนานาจะยอมแพ้แบบนี้จริงๆเหรอครับสู้ๆสิครับยิงเหรอเกมนี้คุณเท็ดดี้นี่ดูมั่นใจมากเลยครับเอาหน่อยนะง่ายไปเทนนิสสควอทโหสนุกเกอร์บิลเลียดเล่นแบบนี้เลยนะครับเออแพ้แล้วเอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือพอของปากของสรุปว่าเกมนี้คุณเท็ดดี้เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแม่ช่วงนี้ชนะติดกันหลายสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยเมนูในวันนี้ดีกว่าบอกได้เลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่เท็ดดี้ชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างคือเหมือนแบบเป็นอาหารว่างนะครับเราเดินไปเนี่ยทุกๆ19เราจะเจอไม่ใช่ส้มตำนะฮะลูกชิ้นปิ้งกล้วยแขกทอดพูดถึงกล้วยแขกทอดคุณรู้ป่าวว่าข้างโรงเรียนตอนเราอยู่มัธยมแม่ค้าขายกล้วยแขกทอดอ่ะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเลยเป็นอาชีพที่รวยมากๆนะคุณในทีมงานมีการหยิบมาให้ดูว่าผมก็กินอยู่ครับใช่ๆแต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ในวงการนี้ยากผมพูดเลยแล้วก็ถ้าคุณมีแค่กล้วยอย่างเดียวคุณจอดสนิทแน่นอนใช่ดังนั้นวันนี้ของเรานี่คือไม่ธรรมดาเราไม่ได้มาจอดสนิทไงเรามาเพื่อพร้อมแล่นพร้อมแล่นเราจะเป็นรวมแขกทอดรวมแขกทอดนะครับแม่จะมีอะไรบ้างและน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับฟู้ดไฟโต้ขอเสนอเมนูรวมแขกทอดครับที่ไม่ได้มีแค่กล้วยหอมอย่างเดียววันนี้รวมเอามันเทศ3สีมาชุบแป้งทอดที่มีสีสันสวยงามจนกรอบนอกนุ่มในรับประทานคู่กับซอสกะทิน่าทานน่าอร่อยและจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับรวมแขกทอดของเราแนะนำหน่อยครับวันนี้ปกติเขาใช้กล้วยน้ำว้าแต่เราเป็นกล้วยหอมเราชอบกลิ่นกล้วยหอมเวลาทอดมันจะมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นแล้วก็ผิวอาจจะดำนิดนึงเพราะเผลอเอาเข้าตู้เย็นเป็นการถนอมอาหารมีมันเทศนะคะมันเทศสีส้มมันเทศสีขาวปกติแล้วก็มันเทศสีม่วงเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะเขามีแบบนี้นะเราก็จะหั่นพอเปิดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นนะคะโหคุณหั่นอย่างกระหือกล้วยเอาทรงนี้เลยเหรอทรงนี้เลยนี่นะคะจากนั้นก็ใส่จานไว้โอเคนี่นะอ
แบบนี้นะคะไม่เป็นไรครับจริงๆเขาต้องหั่นจากสีอ่อนลงมาแต่มันอยู่ใกล้มือเรามากกว่าเราขอโทษด้วยหนาบ้างบางบ้างเป็นวาไรตี้ของชีวิตครับเป็นเสน่ห์ของโฮมเมดคุณแซวเหรอคือพยายามหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนะเวลาทอดก็จะได้สุกพร้อมๆกันนะครับกล้วยหอมก็ผ่าแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยปลิ้นเปลือกตอนที่เราจะใช้เพราะไม่งั้นมันจะติดแบบหนึบหนับไปหมดเลยเขามียางเราใช้แค่นี้พอแบบอันนี้คือรวมแขกของเราเรียบร้อยแล้วเราเพิ่มแขกเพิ่มหน่อยเพิ่มสีม่วงหน่อยไม่ได้เลยนะถ้ามีสีลุงนี่ใช้แล้วนะสีของชาวเราโอเคเราเรียกว่าวัตถุดิบพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงขั้นตอนการทำแป้งสำหรับทำรวมแขกทอดกันนะครับนี่แหละครับเคล็ดไม่ลับนะครับคุณผู้ชมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดนะครับตราโกกิง่ายมากนี่คือแบบกล้วยทอดร้านดังนะฮะหรือว่าแบบมันทอดร้านดังคุณมาเจอกล่องนี้โอ้โหเหมือนแบบคุณไปที่ร้านเลยใช่นะครับเอาละเปิดกล่องนะครับนี่เอาละครับขออนุญาตนะแพคเกจจิ้งเขาดูดีกินขาดเราใส่แป้งสำเร็จรูปนะคะสำหรับทำกล้วยทอดตราโกกิลงไปในนี้เขาปรุงรสมาให้ครบแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะกรอบไม่กรอบกรอบแน่นอนนะฮะเพราะของโกกิอ่ะแต่เราจะเพิ่มอันนี้เป็นน้ำเย็นจัดนะครับแล้วเราก็เพิ่มสีค่ะด้วยน้ำอัญชันต้มถ้าคุณกังวลใจคุณก็ขยักไว้หน่อยแต่อันนี้เขาหลังกล่องนี้เขามีสัดส่วนบอกนะแป้ง1ถุงนะครับกับน้ำเย็นจัด320นะครับมิลลิลิตรแล้วก็ใส่มะพร้าวกับงาขาวคั่วลงไปพอเข้ากันดีแบบนี้นะครับมะพร้าวขูดนะครับงาขาวคั่วแล้วเดี๋ยวเราจะช้อนคนละอ๋อช้อนอ๋อได้ครับท่านสีน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวนี้สีฟ้ากลายเป็นสีที่คนนิยมเอามาทำอาหารนะซึ่งแต่ก่อนสีฟ้าเป็นสีที่ต้องห้ามสำหรับวงการอาหารใช่เพราะทำให้แบบรู้สึกไม่อยากอาหารนะไม่จริงเดี๋ยวนี้รู้สึกคิดถึงท้องฟ้า ทำไมแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอาตัวรวมแขกของเราเนี่ยชุบทอดก็ทอดได้เลยนะครับตอนนี้คุณอนาและคุณเท็ดดี้ก็ได้เตรียมแป้งสำหรับน้ำกล้วยและมันเทศ3สีที่ผสมกับน้ำอัญชันมะพร้าวและงาขาวเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับช่วงหน้าจะนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆจะน่ารับประทานขนาดไหนกันพักกันสักครู่นะครับสังเกตว่าเราจะทอดของแต่ละชนิดทีละรอบเพราะว่าเราหั่นไม่เท่ากันกล้วยได้ยังอ๋อได้แล้วครับพี่ลืมพริกขอโทษดีครับสองชิ้นนี้สวยช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KDCareคุณผู้ชมเจ้าขาอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญเราจะสุขภาพดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปวันนี้นะคะมีโพสต์มาค่ะที่เพจของ KDCare Products ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลพร้อมกับขายข้าวต้ม24ชั่วโมงอยู่สมุทรปราการค่ะไม่ไปค่ะไกลไปหน่อยนะคะเมนูยอดฮิตที่เดียนเห็นหลายร้านอาหารทำขายกันนั่นก็คือกะหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะเดียนฝึกทำเองเท่าไหร่กะหล่ำปีก็เค็มเค็มเค็มจัดมากเลยค่ะอยากได้สูตรกะหล่ำผัดน้ำปลาแบบที่ไม่เค็มมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพขอคำแนะนำด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะตำรับนี้เดียนทำได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดียนใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ไปชมค่ะวิธีทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งแห้งเนื้อทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กะหล่ำปลีกระเทียมจีนผัดจนกะหล่ำปลีสุกนิ่มเติมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ผัดให้เข้ากันใส่น้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานำเอากุ้งแห้งเนื้อมาลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อลดปริมาณเกลือที่ตกค้างในกุ้งแห้งเนื้อจากนั้นนำกุ้งแห้งเนื้อมาผึ่งลมจนแห้งแล้วจึงนำไปประกอบอาหารค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจานนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะขอให้กะหล่ำผัดน้ำปลา
ตำรับที่ใส่เคดีแคร์ของเดียนนะคะไปทำขายเจริญรุ่งเรืองนะคะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตลาดเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะโพสต์มาได้เลยค่ะที่เพจ KD Care Products ค่ะและตำรับของใครนะคะถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาทำในรายการจะมอบให้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ KD Care แบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KD Care Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KD Care มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในขนาด300มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้